If I had to live my life without you near me, the days would all be empty, and the nights would seem so long. ผมเป็นคนที่ชอบเล่นเครื่องเสียงมานานสมัยก่อนก็เริ่มจากการลองผิดลองถูกใครว่าสินค้าไหนตัวไหนดีผมก็ซื้อมาแล้วก็เอามาให้ร้านทั่วๆไปติดตั้งแต่มันก็ไม่ถูกใจสักทีสวัสดีครับหนุ่มโปรเกตนะครับผมเจ้าของรถ Honda Amaze นะครับผมครั้งนี้ผมติดตั้งเครื่องเสียงมาเป็นคันที่2แล้วครับผมคันนี้ผมอยากให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับผมเลยใส่ใจในรายละเอียดกับการติดตั้งแล้วก็การเลือกเครื่องเสียงนิดนึงครับผมก็รู้จัก Rocket Sound มานานนะครับผมแล้วก็ได้ดูจากเว็บไซต์หรือว่ารถต้นแบบที่ทำการติดตั้งมาหลายๆคันนะครับผมที่นี่มีพนักงานนะครับผมให้คำปรึกษาแล้วก็ดูแลนะครับผมรวมถึงมีห้องลองเครื่องเสียงนะครับผมที่ทันสมัยทำให้เราได้เลือกเครื่องเสียงที่ถูกใจนะครับผมสุดท้ายนี้ความประทับใจของผมที่มาใช้บริการ Rocket Sound ก็คือ1การให้บริการนะครับผมของทีมงาน Rocket Sound รวมถึงการติดตั้งเครื่องเสียงบนรถคันนี้ที่ตอบโจทย์ผมได้อย่างสมบูรณ์ครับผมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็สำหรับงานติดตั้งเครื่องเสียงในรถ Honda Amaze คันนี้นะคะทางด้านหน้าเนี่ยเราก็ได้เปลี่ยน Head Unit เป็นของ Pioneer รุ่น AVS 295BT นะคะโดยคุณสมบัติของหน้าจอรุ่นนี้เนี่ยก็จะสามารถเล่นซอร์สได้จากไม่ว่า CD DVD หรือว่า USB อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อผ่านระบบ Bluetooth ดังนั้นคุณผู้ชมก็จะสามารถสตรีมมิ่งเพลงจากโทรศัพท์มือถือนะคะไปยังระบบเครื่องเสียงจากของรถยนต์ได้เลยค่ะในส่วนของระบบเสียงของรถคันนี้นะคะก็ได้เลือกใช้สินค้าก็คือเป็น One Brand System ของ Prism เลยนะคะโดยเราได้ติดตั้งเป็นระบบ Biamp Amp ตัวแรกเนี่ยที่เลือกใช้ก็เป็นของ Prism รุ่น SQ4 นะคะที่เป็น Amp 4 Channel สำหรับขับลำโพงกลางแหลมคู่หน้าและคู่หลังของ Prism เช่นเดียวกันโดยคู่หน้าที่เราเลือกใช้เนี่ยก็เป็นของ Prism รุ่น SQ655 นะคะเป็นลำโพงกลางแหลมแยกชิ้น2ทางในส่วนของเสียงกลางเนี่ยเราก็ได้ติดตั้งในบริเวณช่องเดิมของรถเดิมนะคะแต่ในส่วนของเสียงแหลมเนี่ยเราก็ได้มีการหล่อเสา A ขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อมิติในการฟังที่ดียิ่งขึ้นนะคะในส่วนของคู่ที่2เนี่ยที่เราเลือกใช้ก็เป็นของ Prism รุ่น SQ652 นะคะก็เป็นลำโพงรวมชิ้นซึ่งเราได้ติดตั้งในบริเวณช่องเดิมของรถค่ะสำหรับ Amplifier ตัวที่2ที่เลือกใช้นะคะก็เป็นของ Prism รุ่น SQ1 สำหรับขับ Subwoofer 10นิ้วของ Prism รุ่น SEW102D ค่ะค่ะคุณผู้ชมในส่วนของงานติดตั้ง Sound Concept ทางด้านหลังนะคะเนื่องด้วยรถHonda Amaze เนี่ยมีพื้นที่ในบริเวณห้องสัมภาระเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะเราก็ได้เลือกตำแหน่งในการติดตั้งทั้งAmplifier เองแล้วก็ Subwoofer เองเนี่ยที่ยังสามารถใช้งานตัวยางอะไหล่ได้ดังเดิมนะคะอีกทั้งในการออกแบบเนี่ยเราก็ได้ออกแบบตำแหน่งติดตั้ง Subwoofer ไว้ตรงกลางขนาบข้างด้วย Amplifier ทั้ง2ตัวนะคะเพื่อให้ดูสวยงามลงตัววัสดุในการหุ้มแผงแอมเนี่ยเราก็เลือกใช้เป็นหนังสีดำเพื่อให้ดูสวยงามแล้วก็กลมกลืนไปกับตัวรถเดิมนะคะ อีกทั้งยังเพิ่มความสวยงามโดยการใช้ไฟ LED สีน้ำเงินตัดขอบในบริเวณทั้งส่วนของ Amplifier แล้วก็ Subwoofer ด้วยค่ะค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งผลงานที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะหากคุณผู้ชมมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาที่เรา Rocket Sound ได้เสมอค่ะเครื่องเสียงที่จะทำให้คุณสนุกไปกับทุกจังหวะของเสียงเพลง Prism Musical Audio
ระบบอะไรบ้างครับเป็นระบบอะไรก่อนได้แอมคอร์ดแอมไบแอมอะไรส่วนใหญ่เนี่ยระบบที่ปัจจุบันเขาใช้กันนะครับที่นิยมมากก็เป็นควอดแอมระบบก็เป็นลำโพง3ทางโลมิดไฮแล้วก็มีซับส่วนฟรอนต์คันนี้ก็เลือกเป็นให้มันทันสมัยหน่อยก็ในปัจจุบันนี้เขาใช้ระบบที่เป็นไฮเรสออดิโอแล้วระบบนี้เป็นยังไงคะคือเราเลือกการใช้แผ่นไปแล้วเราก็เลือกเล่นจากไฟล์นะครับแล้วก็เอาซีดีมาแปลงไฟล์ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเครื่องเล่นเองมันรองรับเขาเรียกว่าความละเอียดสูงบิตเรทสูงใช่แล้วปัจจุบันเนี้ยคนเขาก็ไม่ซื้อแผ่นละดาวน์โหลดเอาจริงหนูก็ว่าตอนอินเสิร์ตหนูหาช่องใส่แผ่นไม่เจอเลยรุ่นนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะหารูใหญ่เลยหาฉาบปุ่มหาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับในรุ่นนี้โซนี่รุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกของเครื่องเสียงติดรถยนต์เลยที่สามารถเล่นระบบไฮเรสได้ใช่ไหมใช่ครับตัวแรกครับเหมือนจะเคยไปสัมภาษณ์ที่บูธของพี่หนุ่มอยู่ใช่ครับสวยงามด้วยนะเรียบๆใช่ตามสไตล์อันนี้นะคะใช่ครับพี่หนุ่มคะหนูเห็นคันนี้ใช้ Infinity ทั้งคันเลยทำไมถึงเลือกเป็นวันแบนอะคะคืออย่างนี้ครับจริงๆเนี่ย Infinity เนี่ยเขากำลังเปิดตัวสินค้าตัวใหม่เพราะว่าตัวนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่หมดเลยในปี2017เนี่ยใหม่ยังไงบ้างอะซึ่งปกติเนี่ยแอมรถยนต์ทั่วไปเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนภาคขยายอย่างเดียวค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยรุ่นนี้ทำมาเนี่ยสามารถต่อบลูทูธกับแอมได้คือบลูทูธเพลงใช่จากมือถือเราใช่ไม่ต้องผ่านฟอนแล้วผ่านถูกต้องครับผ่านแอมเลยเปิดมือเสียงเลยอย่างเงี้ยหรอใช่แล้วที่แอมพลิไฟเออร์เนี่ยนะใช่ก็เหมือนกับสมมติว่ารถเราเป็นรถรุ่นเก่าที่วิทยุยังไม่มีบลูทูธโทรศัพท์เวลาขับรถแต่เราไม่อยากเปลี่ยนฟอนหรือรถบางรุ่นรถยุโรปบางรุ่นที่เปลี่ยนไม่ได้เราก็ใส่แอมตัวนี้เข้าไปปุ๊บเราสามารถต่อบลูทูธได้ฟังเพลงได้โทรศัพท์แล้วใส่ได้ฟังเพลงออนไลน์ได้ครับก็เชื่อมต่อเหมือนบลูทูธปกติเลยเหมือนปกติครับคือเรื่องบลูทูธกับอุปกรณ์อื่นๆที่นอกเหนือจากฟอนเนี่ยแบบนั้นเคยเจอของ DSP เป็นพวกเป็นจะมี DSP ตอนนี้ก็พัฒนาไปเป็นแอมก็สามารถได้ทำได้ใช่ครับโอ้โหคุณผู้ชมค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าพอระบบของรถคันนี้เลือกใช้เป็น Infinity รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเปิดตัวปี2017เนี่ยเขาวางระบบอะไรครับอะไรกันบ้างพอเสร็จจากฟอนที่เป็นโซนี่แล้วถัดมาเป็นอะไรคะก็เป็นโปรเซสเซอร์ครับโปรเซสเซอร์ที่ผมเลือกใช้ของ Helix รุ่น DSP ครับอ้าวแต่ว่าหนูเห็นด้านหน้าตัวปรับตัวใช่ตัวนั้นจะเป็นตัวปรับใช่หนูเห็นรู้สึกเหมือนเป็นวอลลุ่มใช่ไหมวอลลุ่มกับซับอะไรอย่างเงี้ยมันต่างกันยังไงคะมันต่างจากไอ้ตัวที่เป็นหน้าคืออย่างหน้าจอที่เขาเรียกว่าไดเรคเตอร์เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวเหมือนหน้าปัดตัวท็อปก็คือว่าใส่เข้าไปปุ๊บเราสามารถเมมโมรี่ได้เยอะกว่าปกติแล้วก็ปรับวอลลุ่มได้ลดซับได้อะไรเยอะกว่ามีช่องให้มากกว่าปกติใช่ซึ่งปกติถ้ารุ่นเนี้ยในรถคันเนี้ยที่ใส่ตัวนี้เนี่ยเพราะว่ามันถูกจำกัดว่าไม่ให้เกินงบมีงบประมาณเป็นตัวจำกัดแต่จริงๆลูกค้าหรือผู้ใช้อยากจะได้เป็นตัวท็อปก็ได้มันหลากหลายกว่าแล้วตัวโปรเซสเซอร์เองมาทำหน้าที่อะไรในระบบเป็นตัวรับสัญญาณจากฟรอนต์มาแล้วก็มาแยกปรับแยกออกมาเป็น8ชแนลก็เป็นโลมิดไฮซับแล้วก็ตัดความถี่อะไรอย่างเงี้ยครับทำอะไรเมนหนูเห็นหลายๆคนที่เล่นระบบไฮเรสเนี่ยก็จะเลือกใช้เป็น DSP เป็นของฮีลิกเนาะจริงๆก็มีหลายตัวนะครับไม่ฮีลิกก็เอาพายมี H800 หรือไม่ก็ออดิสันใช่สามารถเลือกได้แต่พี่หนุ่มก็เลือกเป็นฮีลิกตัวนี้ด้วยงบประมาณหรืออะไรต่างๆที่มันถูกจำกัดในการแข่งขันใช่ครับแค่ 4,000 ยูโรครับผ่านมาค่ะก็เป็นแอมพลิฟายเออร์ในรถก็จะมีแอมทั้งหมด3ตัวแต่เป็นรุ่นกัปป้าซีรีส์คือซีรีส์ท็อปนะครับกัปป้าก็จะมีกัปป้า4 4ชแนลกัปป้า2 2ชแนลแล้วก็กัปป้าตัว 1,000 อันนี้เป็นแอมคับซับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทีละตัวก่อนเลยครับแอมตัวแรกเนี่ยรุ่นอะไรมันใช้ชื่อรหัสว่า K4 K4 จริงๆก็ย่อมาจากกัปป้า4เนี่ยอ๋อคือกัปป้าตัวนี้ขับอะไรบ้างขับลำโพงมิดเลนส์กับทวิตเตอร์ครับแล้วแอมตัวนี้ดียังไงแอมตัวนี้ใช่ไหมครับก็กำลังขับอยู่ที่ประมาณ100วัตต์ต่อชแนลแล้วก็ที่ผมบอกมันมีปาร์ตี้โหมดมีบลูทูธโหมดทำไมป
าร์ตี้โหมดคืออะไรเดี๋ยวปาร์ตี้โหมดก็คือว่ามันเป็นเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์สำหรับหนูยังไงปาร์ตี้โหมดคืออืมเหมือนกับว่าสมมติในรถเรานั่งกันอยู่4คนจ้ะเราต่อบลูทูธ3เครื่องค่ะสามารถต่อพร้อมกันได้เลย3เครื่องบลูทูธ3เครื่องแล้วก็แย่งกันเล่นใช่สมมติเราเปิดเพลงเนี้ยสมมติว่าสมมติเครื่องเธอมีเพลงนั้นเครื่องฉันมีเพลงนี้แต่ว่าไม่อยากฟังเพลงของเขาใช่ไหมเราก็เปิดเพลงของเราเพลงของเราก็ดับแล้วถ้ามันเขาไม่ยอมเขาก็เปิดอีกก็เปิดสวิตช์กันไปสวิตช์กันไปหนูว่าสักแป๊บก็ปบกันในรถเลยแต่ว่าบางคนก็มองว่ามันทันสมัยไงคือบางยี่ห้อสมมติว่าเป็นเครื่องพี่จำเครื่องพี่แล้วกว่าจะเป็นจำพอพี่ต้องกว่าจะเชื่อมต่อใช่แล้วเสร็จแล้วเธอก็ต้องมานั่งเชื่อมใหม่เชื่อมแล้วก็จะโอ้ยหมดอารมณ์ฟังเพลงมันก็ดูไม่เป็นปาร์ตี้อันนี้สามารถเชื่อมต่อได้ถึง4ได้ถึง3ได้3ได้3ครับ3คนเออ3คนแบบ3เครื่อง3เครื่องบางคนมีมือถือหลายเครื่องใช่ๆใช่บางคนมีคลิปมีเบอร์โทรของคนนู้นมีเมียคนที่2เมียคนที่1อะไรอย่างเงี้ยทำไมโลกของโซเชียลมันต้องวุ่นวายขนาดนี้